จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเกิดตอนก่อนที่เราเข้ามาบริหารงานเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะสามารถลอนช์เรื่องของ Digital Wallet ได้ในไตรมาสแรกนะครับประมาณ1กุมภาหรือ1มีนาแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้นะครับแต่เราก็พยายามหาวิธีอื่นมาทดแทนมันเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้หาเสียงไว้นะแล้วก็สามารถที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวได้1.3% จากที่เรามองนะครับแล้วโมเมนตัมเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการต่อยอดไปในระยะยาวได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องลุ้นว่าจะผ่านกฤษฎีกาหรือไม่ถ้าผ่านแล้วจะผ่านรัฐสภาคือผ่านส.ส.และส.ว.หรือไม่และจะใช้ได้หรือไม่นี่คือ Digital Wallet ที่จะต้องลุ้นแต่ถ้าไม่ผ่านรัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเข้ามาทดเชยหรือไม่อันนี้คือต้องลุ้นซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น Digital Wallet ไม่ผ่านไม่ได้ใช้เศรษฐกิจก็ถูกคาดว่าโต 3.2 ตามกรณีของ Base Case แต่ถ้าผ่านและใช้ได้อย่างเต็มที่เศรษฐกิจก็จะโตขยายขึ้น 4.2 ถึง 4.5% มันจะไม่มีเงินในการดำเนินการอะไรแล้วถูกไหมครับเพราะว่าถ้า Digital Wallet เนี่ยมันคือการกู้เงินพิเศษอีก 500,000 ล้านและการกู้เงินพิเศษเนี่ยมันก็คือเอามาเติมในโครงการ Digital Wallet ให้ประชาชนไปใช้เพราะถ้ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้มี Digital Wallet รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดด้วยครับเพราะงบประมาณแผ่นดินที่ใช้เนี่ยมันก็มีเจ้าของโครงการไปเกือบหมดแล้วที่เหลือก็คงจะต้องเป็นงบกลางที่กันไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องดำเนินการก็คือว่าควรจะเอางบกลางเนี่ยนะครับเอาไปใช้จ่ายในกรณีที่จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับภูมิภาคต่างๆเพราะว่าการลดความเหลื่อมล้ำไปในตัวนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยรัฐบาลเนี่ยควรจะเข้าไปใช้เงินในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งควรจะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำในอนาคตนะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นภาคอีสานหรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการป้องกันน้ำแล้งน้ำท่วมในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือควรจะสนับสนุนในเรื่องของพลังงานสะอาดถ้าเกิดขึ้นได้นะเช่นส่งเสริมในเรื่องของการที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะสร้างธุรกิจเกี่ยวกับ BCG แล้วก็การสร้างพลังงานหมุนเวียนนะครับเรื่องของระบบโซลาร์รูฟโซลาร์ฟาร์มแบบนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะยาวแต่สิ่งสำคัญรัฐบาลน่าจะร่วมกับนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะใช้เงินของอปท.เนี่ยนะครับเข้ามาหมุนเวียนทำให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ต่างๆนะครับนั่นคงจะเป็นสิ่งที่พอที่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ชดเชยนะครับตัวดิจิทัลวอลเล็ตที่หายไปนะครับ